สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาเก็บใบกระเทียมจ้ะพี่น้องฝนก็ตกแล้วจ้ะมึงบรรยากาศฝนตกนี่จ้ะเดี๋ยวมาเก็บกันจ้ะมาข้างนี้กระเทียมใหญ่หมดแล้วจ้ะพี่น้องนี่พยายามตัดให้มันได้อันนี้น้ำนี่จ้ะพี่น้องพอตัดออกไปแล้วก็สิไปลอกอันนี้ออกด้วยจ้ะนี่ละล่างเพราะว่าขี้ดินมันอยู่ในนี่จ้ะพี่น้องบางคนถามเขามาว่าเอาไปเฮ็ดหยังกินด้วยจ้ะแล้วแต่คนมักจ้ะพี่น้องต้นในกระเทียมอ่อนนี่ต้นคล้ายๆต้นหอมให้แล้วพี่น้องบางคนก็ไปผัดใส่น้ำมันหอยบางคนก็เอาไปเฮ็ดแกงออมนี่จ้ะพี่น้องต้นแบบนี้กำลังกินแซ่บทั้งหลายพี่น้องมึงเนี่ยต้นใหญ่เหมือนเราจะมาข้างเจอบ่อยากได้ต้นใหญ่บ่ได้จ้ะพี่น้องมาตามมาบ่อยากได้ต้นใหญ่บ่ได้หมดทุกต้นแล้วจ้ะบ่ต้องย่านพี่น้องมันบ่อึดปลาเนี่ยกระเทียมทั้งนั้นเลยพี่น้องไปจ้ะตามมาต้นทำนี่กำลังกินมันยูเลิกมากเลยพี่น้องก็เลยตัดเอาแค่นี้จ้ะจ้ะพี่น้องแต่ละหม่องกันเพราะหม่องกันนะจ๊ะแบบนี้ถ้าเอาไปต้มหรือไปผัดพี่น้องอ่อนแซ่บดีดีจ้ะจะดีพี่น้องกำลังกินแซ่บต้มมันอ่อนจ้ะตรงนี้กำลังขึ้นหลายเลยจ้ะหม่องนี้กำลังเริ่มขึ้นใหม่อ่อนๆปลาสาธารณะพี่น้องมักเอาได้เลยถ้าเจ้าบ่หวงจ้ะอ
เขียวๆนี่มีแต่กระเทียมปลาจ้ะพี่น้องเป็นอย่างคือเอิ้นว่ากระเทียมปลาเพราะว่ามันกินต้นมันกินกระเทียมจ้ะปลาสาธารณะติดถนนใหญ่จ้ะพี่น้อง